ท่องเที่ยวจีนเวลามาเที่ยวไทยสุดท้ายหายตัวปริศนา oh. แล้วพ่อแม่ที่บ้านเขาที่เมืองจีนเนี่ยได้รับโทรศัพท์บอกเรียกค่าไทย oh. ครั้งนี้เกิดขึ้นกับสาวจีนอีกคนนะครับผู้ชมเป็นคนล่าสุดที่มีประวัติเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแล้วจู่ๆ oh. ที่บ้านติดต่อไม่ได้เลยพิกัดสุดท้ายที่เห็นเธออยู่บริเวณใกล้ๆกับวัดหลวงพ่อโสธรครับ oh. เนี่ย ตอนนี้ก็เลยตำรวจระดมกำลังนะครับกระจายกันพยายามสืบหาเบาะแสโดยคาดการว่าน่าจะเป็นฝีมือของหนุ่มคนสนิทนี่แหละนี่คือโฉมหน้าของคุณเอียนลุยมินนะครับเอียนรุ่ยหมินขอภัยเป็นหญิงชาวจีนวัย38ปีรูปประพันธ์สันฐานเธอตามนี้เลยญาติญาติเนี่ยติดต่อขอความช่วยเหลือมายังสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็แจ้งความที่สนบังรักว่าติดต่อสาวคนนี้ไม่ได้เลยตอนนี้ เธอเนี่ยหายตัวปริศนาแต่ว่าก่อนหน้านี้เธอเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับมีประวัติการเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ย26มิถุนายนที่ผ่านมาผ่านทางตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมืองครับแล้วญาติเนี่ยเจอสายปริศนาโทรเข้ามาบอกว่าจับตัวคุณเอียนเอาไว้เรียกค่าไทย1ล้านหยวนฮนะ คิดเ,ออเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบ5ล้านบาทด้วยกันตํารวจก็เลยไล่ย้อนภาพจากกล้องวงจรปิดก็ไปเจอเบาะแสนะครับ1กรกฎาคมช่วงประมาณเกือบเกือบ6โมงเย็นนะฮะพบว่ามีรถยนต์ Honda HRV สีขาวทะเบ,บีนย,ยน4ขอไข่นเนน428กรุงเทพน่าจะเป็นรถของผู้ต้องสงสัยมารับสาวชาวจีนคนเนี้ยบริเวณไทม์สแควร์สุขุมวิทซอย12นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปยังสุขุมวิท16ฮะ นี่ตำรวจไล่ตรวจสอบเลยจนกระทั่ง2องทุ่มของสองกรกฎาคมพบว่ารถคันนี้ออกจากซอยสุขุมวิท16ไปมุ่งหน้าไปที่จังหวัดชนบุรีครับแล้วตอนตีหนึ่งกว่า,กวาเกือบตีสองของ3กรกฎาคมพบว่ารถคันนี้วนกลับมาเข้าพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ไปจอดอยู่บริเวณสวนสาธารณะใกล้กับวัดหลวงพ่อโสธรหลังจากนั้นเกือบตีห้าสัญญาณโทรศัพท์ของสาวชาวจีน ็หายไปครับเท่ากับว่าตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมจนถึงวันนี้ไม่มีใครติดต่อสาวชาวจีนคนนี้ได้เลยรถของผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าบุคคลที่อยู่กับรถคันนี้เป็นผู้ชายชาวจีนชื่อว่าชิงเอี้ยนมาอายุ34ปีนะครับเช่ารถคันนี้มารับสาวชาวจีนแล้วก็หายตัวไปตั้งแต่30มิถุนายนนะครับคืนรถเช่า ที่เช่ามาเนี่ยเมื่อ3ามกร,รกฎาคมตอนเที่ยงหลังจากนั้นเกือบเกือบบ่าย2 0โมงก็เดินทางไปยังสนามบิสนสวณภูมิแล้วก็เดินทางต่อจากสวณภูมิไปยังฮ่องกงโดยที่ไร้ร่องรอยของสาวชาวจีนคนนี้ครับเท<ฮ>่ากับว่า 1... 3กรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สาวชาวจีนที่หายตัวปริศนาอยู่กับผู้ต้องสงสัยผู้ชายคนนี้<ฮ>แต่ตอนออกนอกประเทศไทยไป ออกไปแค่คนเดียวฮะตัวสาวชาวจีนเนี่ยหายไปเลยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับรวมทั้งตำรวจสนบังรักไปตรวจสอบห้องพักในซอยสุขุมวิท16พบว่า มีคราบเลือดติดอยู่บนที่นอนแล้วก็ปลอกหมอนด้วยแล้วเมื่อวานนี้เลยคุณผู้ชมช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นพลตารวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับไปพร้อมก,กันกับพลตํารวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ตารวจผู้รฉะเชิงเซาฮะรวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยไปลงพื้นที่จุดที่ไปเจอรถพต้องสงสัยเนี่ยขับเข้าไปพบว่ามีกระเป๋าสะพายตลับแป้ง ถูกเผาแล้วครับอเออแล้วก็ยังเจอร่องรอยคราบน้ํามันกับการเผาไหม้เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นของสาวชาวจีนที่หายตัวไปนี่แหละส่วนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีชมพูที่สาวชาวจีนลากขึ้นรถคันที่ผู้ต้องสงสัยกลับมาขับมารับเนี่ยก่อนจะหายตัวไปกระเป๋าใบนี้ยังไม่เจอฮะแล้วเป็นกระเป๋าใบใหญ่ด้วยเบื้องต้นตํารวจสันนิฐานเอาไว้ขนลุกสู้เลยครับคเธอน่าจะถูกฆาตกรรมแล้วก็แยกชิ้นส่วนยัดใส่ไว้ในกระเป๋า หลังจากนั้นเนี่ย oh. เอาไปทิ้งไว้จุดใดจุดหนึ่งเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่พร้อมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยกําลังระดมค้นหาในพื้นที่12พิกัดต้องสงสัยครับในส่วนนี้นะครับณนะวันนี้นะครับเรามาพบจุดดังกล่าวนี่นะครับก็คือช่วงประมาณ 0.5.40ก็พบว่ามีการเผาชิ้นส่วนนะครับซึ่งเป็นเศษกระเป๋ามีเครื่องสําอางก็น่าเชื่อว่าเป็นของตัวที่ผู้สูญหายนะครับและวันนี้ก็เลยระดมกําลังทั้งหมดในการตรวจสอบระดม12จุดดังกล่าวเพื่อหานะครับตัวผู้หญิงคนดังกลา อนอกไปจากนี้ยังมีข้อมูลการใช้เงินผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งเป็นเงินของสาวชาวจีนที่หายตัวไปในช่วงวันที่4-6กรกฎาคมเนี่ยการทำธุรกรรมครั้งนี้เป็นการใช้จ่ายซื้อของที่ห้างคาฟูแต่เป็นสาขาหมาเก,ก๋าอเอ,าอ้าเธอจะไปใช้เงินที่นู่นได้ยังไงในเมื่อสาวชาวจีนคนนี้นนยังไม่มีประวัติออกจากประเทศไทยเลย<อ>ก็เลยคาดการว่าเป็นไอ้ผู้ชายต้องสงสัยนี่แหละน่าจะเอา <ต>หลักฐานทาง<ช>การเงินของอเธอเนี่ยไปใช้ในต่างประเทศเพราะว่าพอเขามีประวัติเดินทางออกจากสุวรรณภูมิใช่ไหมครับแล้วก็ไปต่อที่ฮ่องกงแล้วจากฮ่องกงไปมาเก๊าเนี่ยมันใกล้กันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับตำรวจยังคงเร่งไล่ล่าตัวชายคนนี้ซึ่งออกนอกประเทศไปแล้วต้องอาจจะต้องประสานตำรวจของฝั่งฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าแต่ในส่วนของประเทศไทยเองยังต้องหาเบาะแสของสาวชาวจีนเนื่องจากว่าไม่มีประวัติ ออกนอกประเทศไทยไปแต่หายตัวไปนับตั้งแต่วันที่3เนี่ยจนถึงวันนี้ก็เป็น10วันเข้าไปแล้วน่ากลัวนะมออไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างดูสดดูย้อนหลังข่าวละครวาไรตี้ครบจบในแอปเดียว3.4 HD แอปโหลดฟรีโหลดเลย